ตีใครแม่ถามว่าตีใครตีใครหึตีใครตีใครหนีเห็นไหมหนีลงไปข้างล่างเดี๋ยวถ้าไม่อ้อมลงไปข้างล่างมันก็จะหนีขึ้นมาข้างบนตีใครพูดกินนิดเดียวที่เนี่ยจะสาดตักให้นิดเดียวแล้วนะกินนิดเดียวเลยเดี๋ยวนะคะตีใครถามว่าตีใครกระบะทรายเดี๋ยวแม่จัดการให้มีปัญหาอะไรนักหนาฮะตอบมาตอบมามีปัญหาอะไรนักหนาตอบมาสิหน้ามันชัดๆหนึ่งหน้ามันชัดๆเปิดไม่ต้องร้องเลยเปิดไม่ต้องร้องดูหน้ามันด้วยลูกดูหน้ามันมันเอาใครที่ไหนเราดูหน้ามันเนี่ยให้ปล่อยให้วิ่งเล่นในบ้านกันนอนอยู่มุมนู้นกันค่ะเจ้าเปิดต้องถอดผ้าม่านออกหมดทั้งหมดเลยนะถอดผ้าม่านออกเพราะว่าไม่งั้นเรื่องที่หนึ่งก็คือฝุ่นขนจับนะคะฝุ่นกับขนมันจับผ้าม่านแล้วก็ไอ้พวกนี้ชอบตะโกกระโดดตะกุยผ้าม่านพี่อ้อมก็เลยต้องถอดออกหมดข้างล่างนี่ก็คือไม่มีความจำเป็นด้วยเพราะว่าด้านหน้าก็ปิดด้วยห้องกระต่ายด้านข้างก็ปิดด้วยชุดกรงแมวก็เลยไม่จำเป็นข้างบนถึงจะมีผ้าม่านแล้วขนาดพรมก็ไม่สามารถจะปูนอนได้ก็คือวางได้แต่เสื่อแบบนั้นนะคะปูนอนไม่ได้ของบ้านแม่อ้อมจะค่อนข้างรกเพราะอะไรล่ะคะเนี่ยค่ะรกเพราะบรรดาพวกมันเนี่ยล่ะค่ะจากบ้านที่แบบมาอะไรแบบคืออยู่คนเดียวบ้านจะสวยๆจะมีก็พวกหนังสือตอนนี้เละเทะไปหมดแล้วอะแบบข้าวของเละเทะไปหมดเลยอีกอย่างดีที่แม่อ้อมแบบคือมันฝุ่นมันก็มีนะแต่พอได้เอาผ้าม่านออกเราก็ได้ทำความสะอาดแล้วก็ทำเช็ดฝุ่นก็ค่อยยังชั่วหน่อยนึงได้ทำความสะอาดเช็ดฝุ่นเนี่ยผมปูได้ที่ไหนล่ะคะเนี่ยสมัยก่อนเป็นโซฟานะคะก็คือไม่สามารถค่ะโซฟาก็มีหวังพังกระจัดกระจายก็ไม่เอาแม่อ้อมก็ไม่เอาโซฟาปล่อยไปไอ้นั่นอุโมงค์แม่อ้อมยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยลวดมันแทงออกมาคราวที่แล้วลืมไปดีนะไม่มาแทงทุกลูกเข้าอ่ะมันมีลวดทะลุออกมายังไม่ได้ซื้อใหม่เล่นไม้ตกกันไปก่อนแล้วกันนะลูกไอ้ลูกเจ็บนะลูกลุงเอ้ยเจ็บนะลูกอ่ะพี่แม่เล่นกับน้องอ่ะพี่แม่คาบลูกพี่แม่คาบพี่แม่คาบแม่จะทำยังไงเดี๋ยวแม่ถึงจะถ่ายให้เห็นความหล่อของพี่เมฆแม่ได้เนี่ยฮะแม่จะถ่ายยังไงถึงให้เห็นความหล่อของพี่เมฆกับพี่หมอกแม่ได้เนี่ยฮะพี่หมอกครับน่ะไปแล้วพ่อแม่ไม่เล่นด้วยก็ไปแล้วเนี่ยพี่เมฆอะหมอครับตัดหน้าซะอย่างนั้นพี่หมอพี่เมฆตัดหน้าซะอย่างนั้นฮะพี่เมฆพยายามพี่เมฆเนี่ยจะเป็นคนนิสัยที่ชอบเขาที่แล้วเหมือนกันเนี่ยคราวที่แล้วก็พยายามจะคาบเล่นกับน้องเห็นไหมคะคาบไปแล้วคือพยายามจะคาบแล้วก็ให้น้องเล่นเนี่ยเห็นไหมฟ้าดูดิพี่เมฆเขาอุตส่าห์ทำจะคาบให้หนูเล่นแล้วลูกคาบไปแล้วปืนไม่เล่นปืนเป็นแมวที่ไม่ขี้เล่นนอนเฉยฟ้าหาน้องฟ้าดูดิน้องฟ้าดูดิค่ะลูกพี่เขาไปไหนแล้วอ่ะหนูอ่ะฮะลูกฮะนี่ยังนอนเฉยอยู่อ่ะนี่พี่เมฆคาบมาแล้วค่ะพี่เมฆคาบมาแล้วอ่ะคาบไปสิลูกไม่เอาแล้ว
สนใจอะไรอีกก็ไม่รู้แม่อ้อมจะจับภาพพี่เมฆค่อนข้างยากแต่พี่หมอกอ่ะเขาจะอยู่ใกล้แม่ดูหาอะไรอีกอ่ะมันมีอะไรตรงนั้นเหรอลูกฮะมันมีอะไรตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรอ่ะจิ้งจกไม่มีนะไม่มีนะลูกหึแล้วเราก็หมั่นเคี้ยวลูกตัวเองพี่แม่ครับไปเห็นเงาตัวเองซะงั้นฟ้าก็สบายใจเขาเอาฟ้าเขาชอบมานอนพื้นเนี่ยชอบนอนพื้นปูพื้นกระเบื้องฟ้าชอบนอนสบายใจพี่หมอกมองอะไรของพี่หมอกฮะพี่หมอกมองอะไรของพี่หมอกเล่นกันจนหมดแรงแล้วคะเนี่ยหมดแรงแล้วก็ปื๊ดพี่แม่อยู่ข้างบนร้องเรียกอยู่ข้างบนพี่แม่เล่นกันจนเลี้ยวแรงหมดฟ้าอ้วนมากอ้วนมากนะตัวใหญ่เท่านิ้วแล้วอ่ะดูกันดูน่องดีนะดูน่องดูท้องดีนะนี่แม่อ้อมน้ำหนักลดไป2กิโลนะคือไม่ได้ลดความอ้วนนะคะไม่ได้ว่าไม่กินอะไรนะต้องกินปกตินั่นแหละแต่ว่าเหมือนเราทำงานเยอะแล้วเราเหงื่อออกเยอะมันก็เลยน้ำหนักลดไป2กิโลก็ดีค่ะที่แม่อยู่ข้างบนอ่ะพี่แม่อ้อมยังไม่ได้เอาย่าไปให้กระต่ายบ้านซอยนั้นเลยไม่ได้เอาไปให้เขาเลยค่อยๆว่างป้ายเขียนขายของก็ยังไม่ได้เอาไปเคลือบอะไรล่ะพี่เมฆฮะไอพี่เมฆขึ้นไปร้องข้างบนคนเดียวทำไมอ่ะแม่ก็คิดอยู่ว่าแม่จะกินระหว่างหมูทอดกับไข่เจียวแม่อ้อมจะกินอะไรหิวยังไงก็ไม่กินเพราะว่ากินข้าวแป๊บนึงแล้วก็ประมาณเนี่ยเดี๋ยวพอออกเอาพอดีไปเสร็จแล้วกินข้าวพอกินข้าวเสร็จเนี่ยก็พอจะนอนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งไม่หิวไม่หิวมากค่ะก็กินแต่น้ำเอาน้ำลูบท้องนะแล้วจะไม่กินของจุกจิกนะเพราะว่าอยากจะลดน้ำหนักเอาจริงๆก็คืออยากลดเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักเอาเยอะเนี่ยจะทำให้เราปวดขาก็พยายามยืดเส้นยืดอะไรพวกเนี้ยเยอะๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองเหนื่อยกันยังแม่ให้เวลาถึง2ทุ่มนะ